สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องบ้านสวนชินโชติแฟมิลี่ค่ะกล้วยน้ำว้าค่ะฤดูนี้กล้วยก็ไม่ค่อยมีกล้วยสุกเนาะเมื่อเขาสุกแล้วเราเอามาไว้กินกินไม่ทันค่ะกินไม่ทันเรารู้ตัวว่าเราจะกินกล้วยไม่ทันแล้วก็มาปอกค่ะแล้วก็หั่นนึ่งไว้แบบนี้เราจะเอามาทำเป็นกล้วยบดชีก็ดีค่ะเอามาทำกล้วยเชื่อมก็ได้ค่ะเอามากินเฉยๆก็ได้ค่ะเนี่ยค่ะนึ่งไว้ค่ะนี่ก็พอแล้วค่ะพอละแล้วก็ปล่อยไว้ให้เย็นแล้วก็เอาใส่กระปุกใส่อะไรใส่ตู้เย็นไว้ค่ะทุกคนใส่กระปุกใส่ตู้เย็นไว้เอาไว้กินหลายๆวันค่ะเนี่ยค่ะเดี๋ยวป้าปิดแก๊สก่อนนะคะเนี่ยค่ะลูกกำลังสวยลูกกำลังดีเลยค่ะก็ไม่เคยนึ่งให้หลานกินเมื่อวานนี้นึ่งทำกล้วยบดชีแล้วเขากินค่ะเขากินดีก็เลยจะเก็บไว้ให้เขาค่ะนึ่งแบบนี้เราก็เก็บใส่กระปุกใส่อะไรไว้ให้เขาเพราะว่าที่บ้านเลี้ยงเด็ก2คนเด็กชอบกินเด็กเขากินค่ะไม่ใช่ว่าชอบเขากินค่ะในเมื่อเขากินแล้วก็ถนอมไว้ให้เขาเนาะเนี่ยค่ะคือการเป็นการถนอมกล้วยค่ะเป็นกล้วยน้ำว้าน้ำว้าสุกงอมค่ะแต่ก็ไม่ถึงกับงอมเปลือกดำค่ะสุกกำลังดีค่ะกำลังนุ่มๆค่ะกำลังนุ่มๆเนี่ยค่ะถ้าบ้านใครมีกล้วยเนาะซื้อกล้วยมาแล้วกินไม่ทันก็นึ่งไว้อย่างนี้ค่ะนึ่งเก็บไว้เราจะทำบดชีก็ออกมาได้เลยค่ะเราจะทำกล้วยเชื่อมหรือจะกินเฉยๆก็เอามาอุ่นแล้วก็กินได้เลยค่ะขอบคุณที่แวะเข้ามารับชมนะคะ